ลุงครับช่วยอธิบาย2คำนี้ให้หน่อยครับความรู้สึกพลังงานความรู้สึกกับพลังงานของสองสิ่งนี้มันเป็นทูอินวันนะมันก็น่าจะเข้าใจง่ายแล้วมันก็ยากยิ่งที่จะเข้าใจเมื่อเวลามีคำถามอย่างเงี้ยไม่จะทำยังไงอ่ะจะเข้าใจอยู่คนเดียวมันก็ได้เมื่อเข้าใจคนเดียวรู้คนเดียวแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเปล่ามีนะประโยชน์จะมีแต่มันอยู่กับตัวคนเดียวแล้วมีคนเดียวใช้ได้คนเดียวอย่างนี้มันก็ไปย้อนแย้งกับพระศาสดาสิครับเพราะพระศาสดาเนี่ยพระศาสดาใดๆก็แล้วกันเมื่อพระองค์รู้แล้วจะเก็บไว้คนเดียวมีคนเดียวใช้คนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวมันก็หาประโยชน์กับมันก็หาประโยชน์หรือให้ประโยชน์กับผู้อื่นไม่ได้แล้วจะรู้ไปทำไมก็แล้วจะรู้ไปทำไมก็แปลว่ารู้แล้วก็ต้องมาบอกกันอ๋อนี่เหรอความหนึ่งที่
พระพุทธองค์ไปร่วมรู้นู่นนี่นั่นสารพัดที่พระองค์จะรู้แล้วก็มาบอกกับชาวบ้านชาวโลกเขาว่านู่นนี่นั่นสารพัดรู้แล้วจึงมาบอกบอกแล้วจะเข้าใจไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยโอ้โหเอาจำยอมแล้วกันมันจะถึงวาระถึงเวลาที่มนุษย์โลกจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับความรู้สึกถ้าเอาภาษามาร่วมกับกิริยาก็บอกว่าความรู้สึกมันยังมีอีกนะความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดเชื่อมโยงกับพลังงานเดี๋ยวนี้กลายเป็น3 in 1เลยเดี๋ยวนี้ต่างอะไรเลยความรู้สึกเอานะเอาแบบคอมมอนกันแล้วกันแล้วใครจะไม่รู้สึกว่าร้อนอย่างนี้ขนไหม้เลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมอ๋อรู้สึกเจ็บแล้วนี่คืออะไรอ่ะความร้อนความร้อนเป็นอะไรอ่ะก็เป็นพลังงานอย่างนี้ก็เห็นไหมความรู้สึกกับพลังงานมาแล้วเห็นไหมพลังงานความร้อนเห็นไหมความร้อนเป็นพลังงานความร้อนก่อให้เกิดความรู้สึกก็แปลว่า2 in 1นะนี่ก็คือ point of view นะครับว่าพลังงานตัวนี้คือพลังงานความร้อนนะความรู้สึกก็เป็นตัวเรานะก็แปลว่าไอ้เจ้าพลังงานความร้อนนะมันจะมีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามันจะมีแอคชั่นรีแอคชั่นกับสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นเช่นความร้อนมีปฏิกิริยาหรือทำปฏิกิริยากับพืชอย่างเงี้ยความร้อนเช่นความร้อนจากดวงอาทิตย์เห็นไหมแต่ถ้าเป็นความร้อนที่เตาไฟทีนี้เช่นก่อไฟเอาไว้แล้วต้นไม้มาวางไว้ใกล้กองไฟถ้าบอกว่าเป็นความร้อนนะความร้อนกับกองไฟกับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทีนี้ไอ้กองไฟที่เราก่อขึ้นมากับไฟที่มันเกิดจากดวงอาทิตย์หรือว่าความร้อนเกิดจากดวงอาทิตย์มันก็คนละเรื่องทีนี้ถ้ามันเรื่องเดียวกันกองไฟกับต้นไม้มันก็ไม่ทำลายต้นไม้แต่ถ้าหาไฟจากดวงอาทิตย์ล่ะความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำลายต้นไม้ไหมเอาในสิ่งงานนี้มันก็ไม่ถึงกับถ้างั้นมันก็ต้องสองนัยยะได้ไหมทางนั้นน่ะถ้ามันร้อนมาตลอดอะเนาะมันก็เป็นอันตรายแต่ถ้าหากว่าความร้อนก็จะมีการเปลี่ยนไปตามการหมุนของโลกก็แปลว่ามันไม่คงที่งั้นต้นไม้ก็รอดไปในหนึ่งหน่วยเวลาคือ1วินาทีจะถูกความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่มันแผดเผาที่สูงที่สุดนาทีถัดไปความร้อนก็ลดลงไปตามลำดับจนกระทั่งเกิดเวลากลางค่ำกลางคืนขึ้นมาก็แปลว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้พืชต้นไม้ใบหญ้าเจริญเติบโตเรียกว่าสังเคราะห์แสงก็ว่าได้ปรุงอาหารก็ไม่ผิดนั่นก็คือความร้อนกับพืชกลับมาถึงความร้อนกับสัตว์ถ้าบอกว่าถ้าคิดแทนพืชความร้อนกับพืชมีความรู้สึกไหมทีเนี้ยมีนะสังเกตไหมครับว่าเวลาตอนบ่ายตอนเย็นแดดร่มลมตกใบไม้มันจะค่อยห่อเหี่ยวลงไปนะค่อยๆอ่อนตัวลงน่า
ชนะชนะแปลว่าใบไม้มันมีความรู้สึกเมื่อแสงอาทิตย์มันหรือว่าความร้อนลดน้อยลงเช่นตอนเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับตื่นเช้ามาก็บานเพื่อจะรับแสงอาทิตย์ต่อเนี้ยก็ตลอดวันนะความเป็นมาเป็นไปของพืชที่มีผลกับดวงอาทิตย์หรือว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์มันก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแต่ความร้อนที่เรากองขึ้นมาตรงนี้กับต้นพืชไม่ได้แล้วก็แปลว่าความร้อนที่ไปก่อจากฟืนไฟในบ้านใครต่อใครหรือว่าสุมป่าเผาป่าเผาไหม้พวกนี้คนละเรื่องแปลว่ามันให้โทษไหมนั่นแต่ปิ้งเอามาปิ้งปลากินได้เหมือนกันนะทำให้ปลาสุกได้เหมือนกันนะไฟกองเนี่ยไฟดวงอาทิตย์มันปิ้งปลาได้ไหมเนี่ยเออมันก็พอได้นะถ้าเป็นการทะเลสาบกลับมาถึงมนุษย์เราดีกว่าครับความรู้สึกกับพลังงานก็บอกแล้วมันทวินวันไฟฟ้าบวกด้วยไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านี้ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยนะทีเดียวต้องเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยไฟฟ้าอย่างอื่นก็ไม่ได้ด้วยต้องเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตมันก็เป็นไฟฟ้าที่มันเป็นประจำโลกใบนี้หรือว่าอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกใบนี้ไฟฟ้าที่ว่าเห็นไหมครับนั้นพลังงานตัวนี้คือพลังงานความร้อนพอเวลามันเกิดพลังงานนั้นปุ๊บมันจะผ่องถ่ายเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตก็มายุ่งเกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ยเห็นไหมมายุ่งเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีอยู่สำหรับร่างกายของเราเอาใครเป็นคนตั้งข้อสังเกตอย่างเงี้ยก็ลองพินิจพิจารณาดูและใครก็ตามที่อยากจะให้ไฟฟ้าสถิตในร่างกายทำงานง่ายเร็วก็ทำยังไงจะให้ตัวเองนะฮะมีความร้อนเพิ่มขึ้นความร้อนเพิ่มขึ้นแล้วพลังงานความร้อนที่ว่านี้มันก็จะแปลงเป็นไฟฟ้าสถิตแล้วก็มาเข้าสู่ผิวหนังเราหรือว่าในเซลล์ของเรามันก็จะเกิดความรู้สึกไปด้วยกันมาด้วยกันฉะนั้นการงับอากาศเนี่ยงับอากาศเนี่ยจะเป็นตัวเร่งงับอากาศเนี่ยงับกระโดดโลดเต้นปึ้งปังปึ้งปังเนี่ยในร่างกายจะเกิดความร้อนความร้อนจะสร้างอะไรพูดว่าไงความร้อนจะเป็นตัวสร้างอิมมูนคืออิมมูนิตี้ก็คือภูมิต้านทานนั่นเองครับความร้อนตัวนี้จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้ปกป้องคุ้มครองตัวเองโดยทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนไอ้ภูมิต้านทานตรงนี้แหละครับขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับขอย้อนแย้งหน่อยนะครับย้อนแย้งทางการแพทย์ครับทางการแพทย์เนี่ยผู้ป่วยเวลาเนี่ยจะเป็นที่เขาเรียกว่า HIV/AIDS นะหรือจะเป็น SLE นะและหรือใดๆก็ตามแม้แต่ไอ้ทางด้านเลือดเวลานี้นะครับจะเป็นลูคีเมียทาลัสซีเมียนะฮะต่างๆเหล่านี้ทางการแพทย์ก็บอกว่าภูมิต้านทานมีมากเกินไปก็เลยให้กินยาควบคุมบังคับไม่ให้มีภูมิต้านทานสูงมากขึ้นตรงนี้จะตรงข้ามกับลุงออกทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการแพทย์ในปัจจุบันนี้หรือผู้ป่วยในโลกใบนี้ก็แล้วกันถ้าถูกนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์ให้บริโภคยาเพื่อกดภูมิต้านทานเพื่อกดภูมิต้านทานก็แปลว่าไม่ให้มีภูมิต้านทานใช่ไหมครับตรงนั้นนะฮะยิ่งจะอ่อนแอและอ่อนแอแน่นอนเห็นไหมก็เพียงที่พลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับมันก็คือไฟฟ้าสถิตนี่แหละฮะจะบอกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยต้องย้อนแย้งกันนะฮะเอาเถอะนั่นคือศาสตร์ของเขาว่าวิทยาศาสตร์ส่วนลุงหมอก็คือธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติโอเคไหมครับแล้วก็ยังไม่พอนะฮะมันก็จะเรื่องของจิตศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตเมื่อเวลาเข้าสู่ผสมผสานกันบูรณาการกันมันก็ตอบคำถามผู้สงสัยความรู้สึกกับพลังงาน
มันจะเกี่ยวข้องอะไรกันหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงค่อยๆติดตามครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องที่เนียนมากครับมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ซึ่งลุงหมอกเพียรจี้ขออนุญาตทำหน้าที่เผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันผู้ใดรับได้ก็ถือว่าเป็นกุศลร่วมกันดีไหมมีอะไรไหมพี่ไม่มีครับไม่มีเนาะไม่มีก็สัญลักษณ์นี้แปลว่าเราไปด้วยกัน thank you very big จบข่าวครับผม